จากท่าสะพานไปขึ้นงิ้วลายครับขึ้นงิ้วลายแล้วก็เดินทางเข้ารถไฟขึ้นรถไฟบางกอกน้อยโอ้ลงจากบางกอกน้อยก็ไปที่วัดหงส์รัตนารามสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพุทธมงคลอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นิ่มท่านเมตตานะให้สัมภาษณ์พูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงท่านในเรื่องของสุขภาพด้วยวันนี้เรามาดูว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้สัมผัสบารมีท่านวันนี้เราอยู่กันแบบใกล้ๆเลยนะครับให้แฟนรายการได้นะได้ใกล้ชิดนะกับหลวงปู่นิ่มนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะนมัสการครับหลวงปู่ครับกราบนมัสการครับนะผมต้องเสียงดังหน่อยใช่ไหมหลวงปู่นะฮะเดี๋ยวใกล้หลวงปู่นิดนึงนะหลวงปู่นะโอ้หลวงปู่โอ้สดใสขึ้นนะหลวงปู่นะนะก่อนหน้านั้นหลวงปู่ก็มีอาการอาพาธบ้างนะหลวงปู่ไม่บ่อยบ่อยเหรออ่าบ่อยอ่าอยู่หมออยู่โรงหมอพรชัยอ๋อ5วัน10วัน5วัน10วันอืมมันเกี่ยวกับอะไรหลวงปู่หายใจเหรอฮะมันเกี่ยวกับพวกท้องมั้งโอ้เส้นสายโอ้พออายุมากแล้วมันเป็นอย่างนี้หลวงปู่นะโอ้หลวงปู่บวชนะบวชตั้งแต่ปีไหนหลวงปู่ตั้งแต่อายุ25นะ25โอ้ฮะหลวงปู่ได้เป็นทหารมั้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหรอไม่ได้เป็นอ๋อฮะอืม25ตอนนั้นหลวงปู่ครอบครัวหลวงปู่ทำอะไรอยู่หลวงปู่ทำนาทำนาทำนาอ๋อครอบครัวทำนาหลวงปู่นะอืมแล้วทำไมหลวงปู่ถึงตัดสินใจบวชหลวงปู่ฮะถึงเวลาบวชแล้วคนชาวไทยเขาถือว่าถึงเวลาบวชก็ต้องบวชให้เขาให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่จะบวชนานหรือไม่นานนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราเองครับ คือว่าเมื่อบวชแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพครับไปอยู่วัดหงส์รัตนารามครับ7ปีโอ้แล้วไปเรียนอยู่วัดมหาธาตุโอ้ฮะฮะอันนี้ติดบทนี่นะนะไปเรียนอยู่วัดมหาธาตุหลวงปู่นะนะตอนนั้นหลวงปู่ไปเรียนทางธรรมนะหลวงปู่นะทางภาษาไทยทางธรรมเนี่ยทางธรรมะธรรมะโอ้ไปเรียนที่วัดหลวงปู่ตั้งใจไปเลยหรือว่ามีใครแนะนำให้ไปตั้งใจไปครับพระมวลไปก็โยวันเดิมได้วันหนึ่งแล้วก็น้าชายพาไปโยกรุงเทพโยวันของรัตนารามครับ7 ปี7ปีโอ้โหนะอยู่วัดหงส์7ปีก็กรุงเทพกับสุพรรณตอนนั้นไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อืมฮะก็นี่ต้องไปทางเรืออ๋อต้องมาจากท่าสะพานไปขึ้นงิ้วลายครับขึ้นงิ้วลายแล้วก็เดินทางเข้ารถไฟขึ้นรถไฟบางกอกน้อยโอ้ลงจากบางกอกน้อยก็ไปที่วัดหงส์รัตนารามโอ้มาอยู่ในที่นั่นโอ้พักผ่อนอยู่ที่นั่นเดินทางตอนนั้นใช้เวลานานไหมหลวงปู่จากสุพรรณไปวัดหงส์ก็พูดถึงสุพรรณไปวัดหนองไปเรือวันหนึ่งไปออกเช้าถึงเย็นไปเรือวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหโอ้มันเป็นเรืออะไรหลวงปู่ตอนนั้นเรือมันเรือหางเหรอหลวงปู่หรือว่าเป็นเรือพายเรือเครื่องโอ้ไปกันได้กี่คนนะหลวงปู่เรือคันลำโอ้เยอะมันเรือใหญ่อะอ๋อเรือใหญ่เรือใหญ่โอ้ฮะตอนนั้นหลวงปู่เสียเงินเท่าไหร่เวลาที่ไปต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่ครับจำไม่ได้เหรอตอนนั้นมันค่าเงินก็ยังไม่เท่าไหร่นะปู่นะไม่เท่าไหร่อ๋อแล้วพระเสียไหมตอนนั้นเสียไหมฮะพระนี่เสียค่าโดยสารเสียเหรอฮะโอ้เสียค่าโดยสารอ่าฮะอืมฮะ
หลวงปู่เห็นว่าหลวงปู่เนี่ยอยู่ในสายของวัดระฆังด้วยหลวงปู่บางคอกน้อยนะฮะวัดอะไรนะชื่อสถานีรถไฟนี่แหละอ๋อฮะฮะหลวงปู่ทำไมได้ในเรื่องของปูหนีบซับมาหลวงปู่หนีบซับปูหนีบซับตอนนี้ก็เท่ากับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยนะปูหนีบซับหลวงปู่มาอยู่วัดนี้เนี่ยตอนที่มาใหม่ๆวัดนี้สภาพเป็นยังไงหลวงปู่อ๋อลบห้องหลังหมดพื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาอ๋อที่เนี้ยอ๋อที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเป็นสำนักสงฆ์หรือเปล่าหรือเป็นวัดเลยไม่เป็นอ๋อขึ้นมาก็มาอยู่ตั้งวัดขึ้นมาเฉยๆครับว่าก็สำเร็จสังฆราชตนก็ตั้งชื่อให้อ๋อสามชื่อวัดนี้ชื่อวัดพุทธมงคลครับแล้วก็อยู่เข้าไปในเมืองนั้นเป็นธรรมมงคลธรรมมงคลแล้ววัดสังฆมงคลสังฆมงคลทางนี้จะไปนอนเจดีย์มีเท่านั้นอ๋อสามวัดสามวัดสามชื่อที่นี่เลยก็เป็นชื่อเนี้ยนะจริงๆแล้วชื่อเดิมเขาวัดหนองปือเหรอหนองปือหนองปืออ๋อทุกวันนี้ครับเขาก็ยังเรียกว่าหนองปืออยู่เขาเรียกติดปากติดปากวัดหนองปือนะหลวงปู่เข้ามาใหม่ๆตอนนั้นนะหลวงปู่มาทำอะไรก่อนฮะเสนาสนะต่างๆเนี่ยก็ปกติพออยู่ได้พออยู่ได้นะปกติหลังคาแฝกหมกอยู่กับดินพื้นดินแล้วต่อมาก็ปกติขึ้นมาด้วยครับขอไม้ขอมั่งแล้วก็ค่อยๆขยายครับมันเป็นศาลาแล้วก็มาหอรถมนต์ครับแล้วก็ต่อไปก็สร้างโบสถ์ก็มีเท่านั้นเองฮะโบสถ์เนี่ยสร้างต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะหลวงปู่ได้ทุนทรัพย์มาจากที่ไหนหลวงปู่ครับชาวบ้านชาวบ้านช่วยกันนะชาวบ้านช่วยกันหมดปัจจัยไปเท่าไหร่ครับปู่โบสถ์ทำไม่ได้แต่ว่าก็เยอะเยอะฮะหลวงปู่เริ่มมีการเสกวัตถุมงคลสร้างวัตถุมงคลปีไหนหลวงปู่ฮะนะนานหรือยังสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ฮะไม่นานหรอกสร้างวัตถุมงคลไม่นานหรอกอะไรฮะสร้างโพธิ์มั่งสร้างพระมั่งโอ้แล้วก็ได้รับความนิยมอ่า